สวัสดีครับเจ้าวันนี้เจอปัญหารถนิสสันบิ๊กเอ็มมีอาการจอดไว้นานแล้วสตาร์ทไม่ติดต้องมายักน้ำมันถึงจะสตาร์ทติดอาการนี้นะเป็นเฉพาะตอนที่เราจอดไว้ค่ำคืนนะจอดไว้ค่ำคืนตอนเช้ามาสตาร์ทไม่ติดเราต้องมายักน้ำมันก่อนมันถึงจะสตาร์ทติดหลังจากที่มันติดแล้วมันขี่ได้ทั้งวันนะขี่ได้ทั้งวันพอเราจอดปุ๊บพอค่ำคืนไปตื่นเช้ามาอาการก็เป็นเหมือนเดิมสตาร์ทไม่ติดต้องมายักน้ำมันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมันถึงจะสตาร์ทติดอาการก็วนไปอยู่แบบเนี้ยมาวันนี้นะฮะมีโอกาสได้เจอปัญหาแล้วก็เป็นที่ตัวยักน้ำมันนะครับตัวยักน้ำมันลิ้นมันไม่ดีลิ้นมันไม่กักแรงดันไว้พอเราจอดไว้นานนะครับมันไม่มีแรงดันนะฮะของน้ำมันส่งไปที่ปั๊มนะครับเราต้องมายักน้ำมันใหม่มันถึงจะมีแรงดันนะครับลิ้นกันกับมันไม่ดีก็เลยครับก็เลยซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนนะหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวใหม่อาการนี้ก็หายไปนะฮะอันนี้เป็นปั๊มตัวใหม่นะครับแรงดูดก็จะดีกว่าเดียวนะฮะกว่ากันลิ้นก็จะดีกว่ากันนะครับพอเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปปั๊บเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปปั๊บตื่นเช้ามานะสตาร์ทติดเลยนะสตาร์ททีเดียวติดเลยโดยที่เราไม่ต้องมายักน้ำมันนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอาการที่ทำให้รถสตาร์ทไม่ติดตอนเช้าต้องมายักน้ำมันก่อนถึงจะติดนะเป็นที่ตัวปั๊มยักนะนี่ฮะอันนี้เป็นอันเดิมมันนะครับแรงดูดก็ไม่ดีแล้วแล้วก็ตัวลิ้นกันกับก็ไม่ดีแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยเพราะมันใช้งานมานานนะครับเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานสมมุติเราจอดนานๆเนี่ยจอดนานๆปั๊บเราต้องมายักแบบยักเป็นเกือบ 40-50 ทีนั่นแหละนะฮะกว่ามันจะติดนะครับกว่าน้ำมันมันจะไล่เข้ามาในระบบนะฮะเป็นแบบนี้ทุกเช้าเลยเป็นแบบนี้ทุกเช้าเลยตื่นเช้ามาเนี่ยต้องยักเอาแบบ 30-40 ทีนะครับได้กำลังเขียนได้กล้ามเขียนด้วยนะฮะน้ำมันมันถึงจะเต็มระบบมันถึงจะตึงมันถึงจะตึงพอเราเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปปั๊บอาการหายทันทีเลยตื่นเช้ามากดไม่เกิน3ทีนะฮะกดไม่เกิน3ทีมันก็แน่นแล้วไอ้ตัวยักเนี่ยอันนี้คือปกตินะครับปกติแล้วก็หลังจากเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วก็สตาร์ทติดเลยเพราะมันมีแรงดัน ลิ้นมันดีนะครับลิ้นมันดีมันกักแรงดันได้เราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องมาแยกใหม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับไอ้ตัวที่แล้วก็มาแชร์กันนะครับสำหรับปัญหาอาการสตาร์ทติดยากแต่ต้องสตาร์ทไม่ติดนะครับต้องมาแยกน้ำมันก่อนนะฮะสำหรับเคสนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ